ครับเดี๋ยวไปเสร็จแล้วครับเขาอยู่ไหนอยู่หลังนี้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 อยู่นี่เรียบร้อยแล้วนะป่าไม้จับเรียบร้อยแล้วเสกสรรเขื่อนแก้วนะยุ39นะนะหมายจับของห้างฉัตรนี่หลบหนีระหว่างการควบคุมของหน้าศาลนะเรามีชื่อตามนี้ถูกต้องนะโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะให้การแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาตามกฎหมายโอเคนะโอเคครับขอโทษครับทิ้งในป่าตอนอยู่ในป่านี่ลำบากไหมลำบากเลยคิดจะมอบตัวไหมครับที่กลับมาคิดจะมอบตัวมาหาแม่ครับให้แม่โทรหาพ่อแล้วมอบตัวครับพอดีว่าพี่พังตัวจริงไหมครับนักข่าวครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงครับเดี๋ยวเป็นคนเดินนอกก่อนคณะกรรมการสอบตั้งกรรมการสอบมีค่ะก็มีตามขั้นตอนเป็นจะเป็นสอบสวนวินัยธรรมดาหรือวินัยร้ายแรงก็คือเราต้องสอบสวนเบื้องต้นก่อนแล้วเราก็จะต้องรายงานกรมราชทัณฑ์แล้วกรมราชทัณฑ์ก็จะมีคณะกรรมการชุดนึงตามระเบียบของเราเลยค่ะวันคณะกรรมการต้องดูคำสั่งทีน่าจะอยู่ที่3ท่านก่อนในเบื้องต้นสอบข้อมูลก็ที่ทําแล้วก็ถึงจะนําไปแต่เจ้าหน้าที่ที่ต้องสอบมีกี่คนก็ต้องสอบรายทั้งหมดอะค่ะคือที่เกี่ยวข้องในวันนั้นทั้งหมดแต่ว่าสอบถามข้อมูลนะไม่ได้สอบสวนนะคะฝั่งนู้นก็น่ารักมากฝั่งนี้ก็น่ารักมากอะไรเงี้ยแต่ชลบผมว่ามันหนีผิดแล้วที่มันไปหมู่บ้านนั้นอะเพราะหมู่บ้านนั้นชลบเข้มแข็งมากตรงเนี้ยทำให้ชาวบ้านนั่นแหละ